อัปเดตบรรยากาศงานคอนเสิร์ต Blackpink ที่ซาอุดิอาระเบียเมื่อคืนค่ะสาวสาว Blackpink แต่งชุดแดงเนี่ยเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเพิ่มเติมค่ะก็คือถุงน่องสีดำแบบนี้นั่นเองก็ดูสุภาพขึ้นนะคะบางชุดเนี่ยเจนนี่ก็จัดเป็นขายาวมาเชียวค่ะส่วนท่าทาวเวอร์ของน้องลิซ่าก็ตัดออกไปค่ะเป็นเต้นแบบเบาๆแบบนี้แทนแต่ก็น่ารักดีนะคะคอนเสิร์ตสนุกสนานมากๆค่ะเสียงกรี๊ดเนี่ยมีดังตลอดทั้งงานค่ะแล้วก็ร้องเพลงตามกันได้ทุกคนกันเลยทีเดียวเนาะบลิงที่ริยาดค่ะก็ได้ปลดปล่อยกันแบบเต็มที่นะคะตอนนี้ของเราค่ะมีการทำเสียงเล็กเสียงน้อยแบบนี้กับแฟนๆด้วยนะคะคุณผู้ชม น่ารักกันจริงๆเลยนะคะมาแสดงก็จัดกันอย่างเต็มที่ค่ะส่วนทรงผมหน้าม้าทรงใหม่ทรงนี้ของน้องลิซ่าค่ะก็คิดว่าตัดจริงๆนั่นแหละค่ะเพื่อที่จะเปิดดวงตาที่แต่งมาแบบเปล่งประกายนะคะจะได้เห็นกันชัดๆไปเลยหรือเปล่าไม่เอาหรอกค่ะไม่อยากแซวมากนะเอาเป็นว่าลูกสาวค่ะน่ารักนะจัดทรงไหนก็เอาอยู่นะคะแล้วก็ถือว่าเป็นการเซอร์ไพรส์แม่ๆกันไปในเวลาเดียวกันด้วยนะคะคุณผู้ชมส่วนความเคลื่อนไหวอื่นๆนะคะเมื่อคืนนี้ก็มีโมเมนต์น่ารักนะในรอบซาวด์เช็คนะคะก็เห็นมีโมเมนต์หวานๆค่ะตอนที่โรเซ่นะคะเดินมาหาน้องลิซ่าค่ะแล้วก็เหมือนกับจะนวดไหล่ให้กันด้วยนะโอ๊ยตอลิขัดใจฟูเลยนะคะโมเมนต์น่ารักน่ารักค่ะช็อตฟิลบิ๊กไปอีกนั่นแหละแอดก็เอาบรรยากาศนะคะคร่าวๆค่ะจากการแสดงเมื่อคืนนะเอามาฝากนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า